นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนนะคะวันนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางด้วยและลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพรวมถึงภาคใต้ดังนั้นวันนี้นะคะทั่วทุกภาคเลยค่ะยังคงต้องระวังฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจากนั้นค่ะช่วงวันที่26ถึง29พฤศจิกายนลมมรสุมรวมถึงร่องมรสุมนะคะจะค่อยๆอ่อนกำลังลงฝนทั่วไทยจะลดลงส่วนใครที่รอลมหนาวนะคะกรมอุตุคาดการว่าวันที่30พฤศจิกายนค่ะจะมีลมหนาวจากจีนนะคะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งแต่ว่าช่วงแรกจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ก่อนนะคะจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยจะเริ่มเย็นลงบริเวณภาคอีสานค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคสำหรับวันนี้กันค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะประมาณ160ของพื้นที่ส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาคต้องระวังฝนตกหนักที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19องศาอุณหภูมิสูงสุด32องศาค่ะส่วนยอดดอยของภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด9องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคอีสานค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีเลยขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาอุณหภูมิสูงสุด32องศายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง18องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางยังคงมีฝนเยอะนะคะตกอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัดที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครต้องระวังฝนตกหนักวันนี้อีก1วันค่ะส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนเยอะเช่นกันนะคะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนไหนที่มีฝนนะคะคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะภาคใต้มีฝนเยอะเช่นกันค่ะมีฝนร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรนะคะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชและกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังคงมีฝนเยอะนะคะตกอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ